เรื่องปุก,กุสะมัลระบุตรก็สมัยนั้นโอรสเจ้ามัลละนามว่าปุก,กุสะเป็นสาวกของอาลาระดาบทกาลามโคตออกจากเมืองกุสินาราเดินทางไกลไปยังเมืองปาวาปุก,กุสะมัลระบุตรได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่ง จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อโอรสเจ้ามัลละนามว่าปุกกุสะนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้ว พวกบรรพชิตย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันสงบหนอเรื่องเคยมีมาแล้วปุกุสะกราบทูลเล่าเหตุการณ์ครั้งนั้นต่อพระผู้มีพระภาคว่าอารารดาบทการามโคตเดินทางไกลแวะออกจากขนทางนั่งพักกลางวันที่โคนไม้ต้นหนึง่งในที่ไม่ไกลครั้งนั้น เกวียนประมาณห้าร้อยเล่มได้ผ่านอาราระดาบทการามโคตติดกันไปบุรุษคนหนึ่งซึ่งเดินทางตามหลังหมู่เกวียนมาเข้าไปหาอาราระดาบทการามโคตถึงที่พักคันเข้าไปหาแล้วถามท่านอาราระดาบทการามโคตว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านได้เห็นเกวียนประมาณห้าร้อยเล่มผ่านไปบ้างหรือ อารารดาบทกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเรามิได้เห็นบุรุษนั้นถามว่าก็ท่านไม่ได้ยินเสียงหรืออารารดาบทกล่าวว่าเราไม่ได้ยินบุรุษนั้นถามว่าท่านหลับหรืออารารดาบทกล่าวว่าเรามิได้หลับบุรุษนั้นถามว่า ท่านยังมีสัญญาอยู่หรืออาราระดบทกล่าวว่าอย่างนั้นท่านผู้มีอายุบุรุษนั้นถามว่าท่านยังมีสัญญาตื่นอยู่ไม่ได้เห็นเกวียนประมาณห้าร้อยเล่มซึ่งผ่านติดติดกันไปและไม่ได้ยินเสียงก็ผ้าของท่านเปเปื้อนไปด้วยธุรีบ้างหรืออาราระดาบทกล่าวว่า อย่างนั้นท่านผู้มีอายุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นบุรุษนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าน่าอัศจรรย์หนอเหตุไม่เคยมีมามีแล้วพวกบรรพชิตย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันสงบหนอดังที่ท่านผู้ยังมีสัญญาตื่นอยู่ไม่ได้เห็นกวีประมาณห้าร้อยเล่ม ซึ่งผ่านติดติดกันไปและไม่ได้ยินเสียงบุรุษนั้นประกาศความเลื่อมใสอย่างยิ่งในอารารดาบทกาลามโคตรแล้วหลีกไปพระผู้มีพระภาพตรัสถามปุกกุสะมัลละบุตรว่าดูกระาปุกกุสะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนผู้ยังมีสัญญาตื่นอยู่ ไม่เห็นเกวียนประมาณห้าร้อยเล่มซึ่งพานติดติดกันไปและไม่ได้ยินเสียงอย่างหนึ่งผู้ที่ยังมีสัญญาตื่นอยู่เมื่อฝนกําลังตกตกอย่างหนักฟ้าลั่นอยู่ฟ้าผ่าอยู่มิได้เห็นและไม่ได้ยินเสียงอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนี้อย่างไหนจะทำได้ยากกว่ากัน หรือให้เกิดขึ้นได้ยากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเกวียนห้าร้อยเล่มหกร้อยเล่มเจ็ดร้อยเล่มแปดร้อยเล่มเก้าร้อยเล่มหนึ่งพันเล่มหนึ่งแสนเล่มจะกระทำอะไรได้ผู้ที่ยังมีสัญญาตื่นอยู่เมื่อฝนกำลังตกตกอย่างหนักฟ้าลั่นอยู่ฟ้าผ่าอยู่ มีได้เห็นและไม่ได้ยินเสียงอย่างนี้แหละทำได้ยากกว่าและให้เกิดขึ้นได้ยากกว่าอัพภูตธรรมกถาดูกระปุกกุสะสมัยหนึ่งเราอยู่ในโรงกระเดื่องในเมืองอาตุมาสมัยนั้นเมื่อฝนกำลังตกตกอย่างหนักฟ้าลั่นอยู่ ฟ้าผ่าอยู่ชาวนาสองพี่น้องและโครพริพัดสี่ตัวถูกสายฟ้าฟาดในที่ใกล้โรงกระเดื่องลำดับนั้นหมู่มหาชนในเมืองอาตุมาพากันออกมาแล้วเข้าไปหาชาวนาสองพี่น้องนั้นและโครพริพัดสี่ตัวซึ่งถูกสายฟ้าฟาดดูกระรปุกุสะสมัยนั้น เราออกจากโรงกระเดื่องจงกรมอยู่ในที่แจ้งใกล้ประตูโรงกระเดื่องครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งออกมาจากหมู่มหาชนนั้นเข้ามาหาเราครั้นเข้ามาหาแล้วอภิวาทเราแล้วยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเราได้กล่าวกับบุรุษนั้นว่าดูกระระท่านผู้มีอายุ หมู่มหาชนนั้นประชุมกันทำไมหนอบุรุษนั้นทูลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อกี้นี้เมื่อฝนกำลังตกตกอย่างหนักฟ้าลั่นอยู่ฟ้าผ่าอยู่ชาวนาสองพี่น้องและโคพริพัทสี่ตัวถูกสายฟ้าฟาดหมู่มหาชนประชุมกันเพราะเหตุนี้ ก็ท่านอยู่ในที่ไหนเล่าเราได้ตอบว่าเราอยู่ในที่นี้เองบุรุษนั้นทูลว่าก็ท่านไม่เห็นหรือเราตอบว่าเราไม่ได้เห็นบุรุษนั้นทูลว่าก็ท่านไม่ได้ยินเสียงหรือเราตอบว่าเราไม่ได้ยินบุรุษนั้นทูลว่า ก็ท่านหลับหรือเราตอบว่าเราไม่ได้หลับบุรุษนั้นทูลว่าก็ท่านยังมีสัญญาหรือเราตอบว่าอย่างนั้นท่านผู้มีอายุบุรุษนั้นทูลว่าก็ท่านยังมีสัญญาตื่นอยู่เมื่อฝนกำลังตกตกอย่างหนักฟ้าลั่นอยู่ฟ้าผ่าอยู่ ไม่ได้เห็นและไม่ได้ยินเสียงหรือเราตอบว่าอย่างนั้นท่านผู้มีอายุดูกระรุปุกุสลลำดับนั้นบุรุษนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าน่าอัศจรรย์หนอเหตุไม่เคยมีมามีแล้วพวกบรรพชิตย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันสงบหนอ ดังที่ท่านผู้ยังมีสัญญาตื่นอยู่เมื่อฝนกํำลังตกตกอย่างหนักฟ้าลั่นอยู่ฟ้าผ่าอยู่ไม่ได้เห็นและไม่ได้ยินเสียงบุรุษนั้นประกาศความเลื่อมใสยอย่างยิ่งในเรากระทาประทักษิณแล้วหลีกไปเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วปุกุสะมลระบุตร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์โปรยความเลื่อมใสในอาราดาบทการามโครลงในพายุใหญ่หรือลอยเสียในแม่น้ำมีกระแสอันเชี่ยวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิตของพระองค์แจ่มแจ้งนะักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิตของพระองค์แจ่มแจ้งนะัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักสุขจะเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์นี้ ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระพิสุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลำดับนั้นปุกุสามัละบุตรสั่งบุรุษคนหนึ่งว่าดูกะละพนาย ท่านจงช่วยนำคู่ผ้าเนื้อละเอียดมีสีดังทองสิงคีซึ่งเป็นผ้าทรงของเรามาบุรุษนั้นรับคําปุกุสะมัลระบุตรแล้วนำคู่ผ้าเนื้อละเอียดมีสีดังทองสิงขีซึ่งเป็นผ้าทรงของเขามาแล้วปุกุสะมัลระบุตรจึงน้อมคู่ผ้าเนื้อละเอียดมีสีดังทองสิงขี ซึ่งเป็นผ้าทรงนั้นเข้าไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคู่ผ้าเนื้อละเอียดมีสีดังทองสิงคีนี้เป็นผ้าสรงขอพระผู้มีพระภาคจงอาศัยความอนุเคราะห์ทรงรับคู่ผ้านั้นของข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกระปุกุสะถ้าเช่นนั้นท่านจงให้เราครองผืนหนึ่งให้อานนท์ครองผืนหนึ่งปุกุสะมัละบุตรรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วอย่างพระผู้มีพระภาคให้ทรงครองผืนหนึ่งให้ท่านพระอานนท์ครองผืนหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงยังปุกุสะมัลระบุตร ให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกระถาแล้วปุกุสามันละบุตรอันพระผู้มีพระภาคทรงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกระถาแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไป ผิวกายพระตถาคตผ่องใสย,ยิ่งในสองการครั้งนั้นเมื่อปุก,กุสะมัลระบุตรหลีกไปแล้วไม่นานท่านพระอานนท์ได้น้อมคู่ผ้าเนื้อละเอียดมีสีดังทองสิงขีซึ่งเป็นผ้าทรงนั้นเข้าไปสู่พระกายของพระผู้มีพระภาคผ้าที่ท่านพระอานนท์ น้อมเข้าไปสู่พระกายของพระผู้มีพระภาคนั้นย่อมปรากฏดังฐานไฟที่ปราศจากเปเลวท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์เหตุไม่เคยมีมามีแล้วพระชวีวันของพระตถาคตบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งนัก คู่ผ้าเนื้อละเอียดมีสีดั่งทองสิงคีซึ่งเป็นผ้าทรงนี้ข้าพระองค์น้อมเข้าไปสู่พระกายของพระผู้มีพระภาคย่อมปรากฏดังฐานไฟที่ปราศจากเปเลวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานน์ในการทั้งสองกายของตถาคต ย่อมบริสุทธิ์ชวีวันผุดผ่องยิ่งนักในการทั้งสองเป็นไฉนคือในราตรีที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหนึ่งในราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหนึ่งในการทั้งสองนี้แหลกายของตถาคตย่อมบริสุทธิ์ ชวีวันผุดผ่องยิ่งนักดูกระอานน์ในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้แหลความปรินิพพานของตถาคตจักมีในระหว่างไม้สาระทั้งคู่ในสาละวันอันเป็นที่แวะพักของมรลกษัตริย์ทั้งหลายในเมืองกุศินารามามาไปกันเถิดอานน์ เราจักไปยังแม่น้ำกะกุธานทีท่านพระอานนทุลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วปุกุสะนำผ้าเนื้อละเอียดมีสีดังทองสิงคีเข้าไปถวายพระศาสดาทรงครองคู่ผ้านั้นแล้วมีพระวันนะดังทองงดงามแล้วเรื่อง